สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ขอเสนอผัดพริกแกงถั่วขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาเตรียมส่วนผสมซอสผัดกันก่อนค่ะใช้น้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซอสเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมเครื่องปรุงให้ละลายเข้ากันค่ะจากนั้นเราก็เตรียมตัวผัดค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะและใส่พริกแกงเผ็ดลงไป1ช้อนโต๊ะผัดให้พริกแกงมีกลิ่นหอมเลยนะคะจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูหั่นชิ้นลงไป1ขีดค่ะหรือใครจะใช้เป็นเนื้อหมู3ชั้นก็ได้นะคะผัดให้หมูพอสุกค่ะจากนั้นเราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปตามด้วยซอสผัดที่เตรียมไว้ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดต่อจนกระทั่งถั่วสุกนะคะพอถั่วสุกเราก็ใส่พริกแดงซอยลงไปค่ะเพิ่มสีสันตามด้วยใบมะกรูดซอยเพิ่มความหอมผัดคลุกเคล้าพอเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็ปิดเตาแล้วนำไปจัดใส่จานได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดพริกแกงถั่วถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ